วันนี้เราจะพาทุกคนไปกินไอติมกินไอติมที่กำลังโด่งดังในโซเชียลเน็ตเวิร์กข้างหน้าวัดอรุณนี่มีธุรกิจใหม่ก็คือการแต่งชุดไทยคนญี่ปุ่น2คนข้างหน้าเราน่ารักมากนะจ๊ะก็เลยโดนขอทิกเก็ตอีกแล้วตรงทางเข้าน่ะถ้าตะกี้พี่เราไม่ตะโกนว่าคนไทยค่ะก็คงโดนเรียกคงโดนเรียกแล้วโอ้ยทุกคนเริ่มละลายแล้วทุกคนตอนนักท่องเที่ยวเดินผ่านก็คือมองว่าเด็กนี่กินอะไรตะกะตะกามากอร่อยหอมหอมกะทิมากยิ้มเลิศๆและเชิดเข้าไว้เราได้อย่างนี้2แท่งเพราะว่าเราเป็นคนสวยซื้อกาแฟ1แก้วก็คือเขาก็จะแบ่งไปทำบุญนะครับเดี๋ยวเราลุ้นกันว่าเราออกไปเราจะโดนอะไรหลอกหรือเปล่าสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตฮีว่างนะครับวันนี้เรามาเดินอยู่ในซอยหน้าวัดอรุณนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเข้าวัดอรุณแต่เราไม่ได้พาไปไหว้พระนะวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินไอติมกินไอติมที่กำลังโด่งดังในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะชาวโซเชียลอุ้ยตอนนี้ข้างหน้าวัดอรุณนี่มีธุรกิจใหม่ก็คือการแต่งชุดไทยให้นักท่องเที่ยวแต่งชุดไทยเข้าไปถ่ายในวัดเท่มากเดี๋ยวเราให้ดูผู้ชาย2คนข้างหน้าเราคนญี่ปุ่น2คนข้างหน้าเราน่ารักมากนะจ๊ะแต่งชุดไทยจงกระเบนคลิปจงกระเบนใช่จ้ะแล้วก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็คือการที่เราเกิดมาเชื้อจีนมันแน่นเราก็เลยโดนขอทิกเก็ตอีกแล้วตรงทางเข้านะถ้าตะกี้พี่เราไม่ตะโกนว่าคนไทยค่ะก็คงโดนเรียกคงโดนเรียกแล้วร้านอยู่ทางไหนพี่แพรนำไปเลยเข้าทางขวาเข้าทางขวาเนาะไม่เคยมาแต่ไหว้พระไม่เคยมาที่คาเฟ่นี้ไงเดี๋ยวให้วันนี้พี่คนสวยว่ะพูดเองก่อนเลยว่ะยังไม่ได้พูดนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเข้ามาด้านในของวัดอรุณแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเดินไปที่คาเฟ่กันดีกว่านะครับเราถึงด้านในพระปางวัดอรุณแล้วครับนี่เป็นไงบ้างก็คือนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็เน้นว่านักท่องเที่ยวจีนคือใส่ชุดไทยจ้ะไม่ใช่จีนอย่างเดียวแล้วแหละฉันว่าด้านหลังฉันเห็นไหมมีชีวิตแบบใดด้วยชีวิตแบบใดก็ใส่ชุดไทยนั้นโผหัวเออเป็นการมัลติคัลเจอร์ของจริงพี่แพรป้าพี่แพรเราไปคาเฟ่กันเถอะร้อนเอาทางซ้ายเหรอโอเคเดี๋ยวเราเดินไปคาเฟ่ดีกว่าเดี๋ยวปล่อยให้ทางนักท่องเที่ยวเขาชื่นชมกับความสวยความงามของสถาปัตยกรรมไทยนะจ๊ะส่วนเราก็จะเดินไปกินไอติมนะจ๊ะนี่ไงมันจะเป็นลายนี้ใช่ไหมพี่แพรไอตัวไอติมอ่ะไอติมมันจะเป็นลายกระเบื้องวันอรุณใช่เฮ้ยสวยเนาะวันนี้สวยเนาะเพราะว่าฟ้ามันสวยใช่พี่บอกเราเนี่ยริวต้องรีบมาพี่แพรถ่ายรูปให้บ้างดิถ่ายรูปก่อนนะแล้วเราก็ยังไม่ถึงเพราะว่าเรามัวแต่แวะถ่ายรูปวันนี้แดดมันสวยอะนะทุกคนก็เลยแวะถ่ายรูปกันเดี๋ยวกำลังเดินไปละแป๊บหนึ่งนะจ๊ะจะถึงแล้วนะจ๊ะอยู่ไหนเนี่ยคาเฟ่นั่นไงจะแล้วอรุณคาเฟ่โอเคป้ายเ
เราถึงข้างหน้าอรุณคาเฟ่แล้วและไอเนี่ยคือที่เราจะมากินวันนี้นะจ๊ะไอติมสามมิติลายกระเบื้องโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่านะครับโอเคทุกคนเราได้มาแล้วเมื่อกี้เข้าไปซื้อแล้วก็คือแท่งละ89บาทมีรสชาไทยอันนี้กับกะทิอัญชันมันจะละลายเร็วไหมพี่แพรล่ะพี่แพรไม่กินนะยูกินคนเดียว2แท่งกินไม่ลอยเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอถ่ายก่อนพี่แพรถ่ายแบบกับวิวให้หน่อยถือแล้วก็ถ่ายแบบที่พี่แพรถือก็สวยๆอ่ะไม่พี่แพรใช้มือถือพี่แพรเดี๋ยวค่อยส่งเอาเป็นรูปนี่ทุกคนเราได้มาแล้วรสชาไทยชิมชาไทยก่อนก็คือสวยมากเป็นลายกระเบื้องเป็นลายกระเบื้องของวัดอรุณที่เขาแปะอยู่รอบพระปรางชิมแล้วนะอันนี้รสชาไทยใช่ไหมได้กินยังอร่อยไม่หวานเนาะมันเป็นชาไทยเข้มข้นเดี๋ยวอันนี้รสกะทิอัญชันรสกะทิอัญชันสีฟ้าอันนี้รสชาไทยเดี๋ยวถ้าใครพักก่อนอร่อยรสชาไทยเข้มข้นมากพี่แพรหวานน้อยเนาะหวานน้อยไม่หวานมากเดี๋ยวกินกะทิอัญชันแล้วเป็นอะไรเนี่ยฉันกินคนเดียว2แท่งเลยอ่ะเป็นคนสวยสวยมากดีมั้ยหอมกะทิอันนี้หอมกะทิไม่คิดว่าอันนี้กะทิจะอร่อยบอกว่าอร่อยชอบอันนี้มากกว่าชอบกะทิอัญชันมากกว่าแต่ถ้าใครที่แบบสายชาไทยอ่ะสายชาไทยอ่ะไอ้รสชาติชาไทยเข้มข้นใหญ่ขึ้นส่วนตัวชอบกินกะทิไงชอบมันยังไงก็ใช้อาหารอร่อยมากเป็นคนมันไงชอบเป็นคนอะไรมันอร่อยจริงพี่แพรอร่อยด้วยสวยด้วยแล้วมันอะไรเราไงอร่อยด้วยสวยด้วยพี่แพรก็อร่อยด้วยสวยด้วยเหมือนยิ้วนะไม่ใช่พี่แพรนะอร่อยด้วยสวยด้วยอร่อยจริงแต่ตอนนี้รอไม่ไหวอ่ะโอ้ยทุกคนเริ่มละลายแล้วก็คือทุกคนตอนนี้นักท่องเที่ยวเดินผ่านก็คือมองว่าไอ้เด็กนี่กินอะไรตะกาตะกามากจริงคิดว่าไม่น่าจะใช่คนไทยอร่อยมากกินไปกินมารสชาติไทยเริ่มเข้มข้นอร่อยแล้ววะอร่อยกันนะเนี่ยทุกคนเราซื้อของที่เนี่ยที่อรุณคาเฟ่เราจะได้ทำบุญด้วยเพราะว่ากำไรส่วนหนึ่งก็คือเขาจะแบ่งไปทำบุญเข้าวัดอรุณเดี๋ยวไปซื้อกาแฟต่อเดี๋ยวกินอันนี้ให้หมดก่อนพี่แพรอันนี้แท่งละ89บาทนะบอกก่อนรสชาติกับรูปลักษณ์ก็ถือว่าไม่แพงเลยจ้ะกินๆเข้าไปเถอะแล้วมาแบบแดดจังๆนะจะร้อนด้วยหมดแล้วหนึ่งอุ้ยที่ไมค์เขามีเขียนด้วยอะเขียนคำด้วยอะเขียนว่าอะไรSmile on chin up ยิ้มเลิศๆแล้วเชิดเข้าไว้เท่จะหมดแล้วทุกคนอันชันกะทิอร่อยหอมกะทิมากแค่อีกแป๊บ
เดียวก็หมดละไอติมมีเหลืออยู่เท่าไหร่เองช่วงนี้ของหมดเร็วด้วยใช่ไหมใช่แบบหมดเนาะต้องเช็คในเพจเขาดีๆเนาะว่าแบบวันไหนของเข้าเขามี IG ร้านชื่อร้านว่า IG อะไรเดี๋ยวใส่ไว้ตรงนี้ป๊อปไอคอนป๊อปไอคอนนะเดี๋ยวไป follow กันได้นะสวยทั้งรูปอร่อยทั้งรสใช่ได้เนี่ยแต่ละคนเดินออกมาทีไอติมหมดเลยใช่เขาใช้วัตถุดิบดีด้วยนะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งของข้าวหมดแล้วของแห้งเลเวอร์เอ้ยอันนี้ไม่มีอ่ะอ๋อมีเขียนว่าเหมือนกันแสดงว่าเราเนี่ยต้องเป็นคนสวยใช่ smile on chin up ยิ้มเลิศๆและเชิดเข้าไว้เราได้อย่างนี้สองแท่งเพราะว่าเราเป็นคนสวยจริงไอติมไม่โกหกเราไอติมไม่เคยโกหกใครไปทุกคนเดี๋ยวเราไปสั่งกาแฟทำบุญเข้าวัดดีกว่าได้กินกาแฟด้วยไปเราจะเดินเข้าร้านไปอีกทีนึงเพื่อไปสั่งกาแฟทุกคนจะกินกาแฟโมลีนึกโกโก้อเมริกาโน่สั่งกาแฟได้ไหมครับเอาอุ้ยเครื่องกาแฟสวยจังเลยอ่ะเอาโกโก้เย็นหวานน้อยแล้วก็อเมริกาโน่เย็นไม่หวานเลยครับสแกนจ่ายนะครับเงินสดเหรอเดี๋ยวไปเอาเงินสดแบบนี้โอเคทุกคนมากินกาแฟที่นี่ต้องพกเงินสดนะจ๊ะเขาไม่รับสแกนนะโอ้ยทำไมคนมันแพ็คแน่นมากเลยล่ะก็คือข้างในร้านตอนนี้คนแน่นมากเพราะว่าร้านเล็กแล้วก็เป็นร้านเดียวที่มีแอร์นักท่องเที่ยวก็เลยกรูกันเข้าไปนะจ๊ะเดี๋ยวฉันรอข้างหน้านะจ๊ะกาแฟที่นี่กาแฟไม่แพงเลยนะแก้วละ60บาทโกโก้60บาทถือว่าถูกนะนี่ทุกคนได้กาแฟมาแล้วจากร้านอดุลคาเฟ่จะบอกว่าซื้อกาแฟ1แก้วก็คือเขาก็จะแบ่งไปทำบุญนะครับด้วยวัตถุประสงค์ของเขาก็คือเอาไปทำสาธารณสงเคราะห์ทุนการศึกษาแล้วก็การรักษาพยาบาลให้กับพระภิกษุสงฆ์นะจ๊ะทุกคนตอนนี้เราได้กาแฟมาแล้วแล้วเราก็ไปเดินเล่นกันต่อดีกว่าทุกคนได้กินไอติมที่อยากมากินสมใจอยากละเดี๋ยวเราอุ้ยที่นี่แบบมาหินดีเนาะหินสวยอะแต่ใครจะนั่งพี่แพรตอนนี้ม้าหินสวยมากอยู่กำลังชมโต๊ะม้าหินเขามันหินแท้แต่ใครจะนั่งไม่นั่งร้อนตูดแน่ๆถ่ายให้ทุกคนดูอย่างเดียวร้อนตูดอ๋อนั่งตอนเย็นตอนเย็นก็ไม่มาละจ้าตอนเย็นไปเที่ยวห้างจ้าเป็นยังไงบ้างครับทุกคนกับร้านอรุณคาเฟ่ที่เราพามากินไอติม3มิติไอติมแบบที่เขาใช้แบบมาจากกระเบื้องลายกระเบื้องของวัดอรุณเป็นไอติมแท่งที่ครีเอทีฟมากๆแถมรสชาติก็อร่อยสุดๆด้วยอุ๊ยอะไรปิวรักคือล่มมากล่มเอ้ยอย่าล่มเขาเช่ามาพี่แพรอย่าเดินเข้าไป พี่แพรจะเดินเข้าไปหยิบล่มสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้จะบอกว่ากลับมาที่ไอติมก่อนคอนเทนต์วันนี้ไอติมอร่อยมากๆนะรสชาไทยก็คือเข้มข้นรสชาไทยจริงๆแล้วก็กะทิอันชันก็คือหอมกะทิมากๆนะทุกคนคุ้มกับราคา89บาทแถมซื้อแล้วก็ยังเงินส่วนหนึ่งก็เข้าไปทำเขาเรียกทำบุญธนุบำรุงศาสนาด้วยอย่างที่เราบอกไปวัตถุประสงค์เขาก็คือเพื่อสาธารณประโยชน์สำหรับการรักษาและก็การศึกษาของพระสงฆ์สามเณรที่นี่นะจ๊ะอร่อยด้วยอิ่มบุญด้วยใช่อร่อยด้วยเรื่องของเรื่องคือมันอร่อยทุกคนแล้วมันสวยถ่ายรูปสวยเราจะได้สวยทุกชาติไปเราสวยอยู่แล้ว แน่นอนเราสวยอยู่แล้วเรื่องนี้โอเคทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องชีวิตที่ว่างด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ขอตัวไปแล้วนะจ๊ะกลับแล้วค่ะบรรลุนบ๊ายบายครับเดี๋ยวมาทำบุญใหม่นะจ๊ะเราต้องเดินกลับทางไหนพี่แพรทางนี้เราก็ลุ้นกันเนาะเดี๋ยวเราลุ้นกันว่าเราออกไปเราจะโดนอะไรหลอกหลอหรือเปล่านี่อันนี้ก่อนไม่ใช่นี่ผิดต้องมาเฉยเลยอันนี้เขาเอามาตั้งเฉยๆกันไว้ไม่โดนหรอกเพราะเราเป็นคนดีหรอเราทำบุญมานะคะดูก็เห็นตะกี้ก็ข้างหลังรถเราเขาก็โดนอยู่นะ
คนนั้นไม่ได้มาทำบุญเขามาทำบุญเขามาจอดกินก๋วยเตี๋ยวเขาก็ควรโดนเนาะแต่ถ้ามาจอดทำบุญเขาจะรู้ได้ไงว่าใครจอดทำบุญหรือจอดกินก๋วยเตี๋ยวฮะออร่ามันออกที่รถไปดีกว่ารีบเดินดีกว่าเดี๋ยวเล่าก่อนทุกคนเมื่อกี้ไปวัดอรุณใช่ไหมก็คือไปจอดรถมาเสียค่าจอดรถแพงที่สุดในชีวิตละจอดแค่ชั่วโมงหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งฉันเสียค่าจอดรถไป800บาทก็คือโดนหลอกล่อแล้วฉันก็ต้องจ่ายตำรวจไป750แล้วก็ค่านู่นค่านี่50บาทค่าทำการนะค่าอะไรก็ไม่รู้เสียค่าจอดรถไป800บาทแพงที่สุดในชีวิตจริงๆแต่ไม่เป็นไรเราถือว่าเรามาวัดเนาะเรามาทำบุญนี่คือซอยที่เข้าเอารถเข้ามาได้นี่แพนี่คือซอยที่เอารถเข้ามาได้นี่แพก็ไปวัดมันอยู่ตรงนู้นปะใช่ไหมไม่ใช่เหมือนแบบเป็นห้องเรียนหมดเลยเนี่ยคือเป็นโรงเรียนส่งอะพี่แพเนี่ยเนนใช่เขาเรียนกันอยู่พี่แพแหละเขาปิดโบสถ์เรามายังไงอุ้ยแต่ตึกนี้สวยจังเลยอ่ะคนแต่เนนเขาเรียนกันอยู่แล้วก็ไม่ค่อยกล้าถ่ายเขาก่อนนะ